สวัสดีค่ะน้ำสายค่ะวันนี้เราจะโอ้ยอย่าเรียกวันนี้เราจะเปลี่ยนกระเป๋าเพราะว่าเราไปได้เจ้าหนี้มาจากร้านชาวเขาบนภูเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านนึงเป็นลายลูกแก้วในชุดสีที่น่าสนใจส่วนอีกด้านนึงเป็นลายนกฮูกทาดาผู้หนี้ต้องซื้อเพิ่มชุดกระเป๋าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมี2ใบคือกระเป๋าเป้และกระเป๋าคอมเพื่อนไม่ต้องเดาเลยนะเนี่ยว่าเราชอบสีอะไรกระเป๋าหลักของเราคือลองแชมป์ไม่เฟรนช์ปลดความเฟรนช์ในตัวลองแชมป์ work pure perfectได้เขียงมันเป็นเป้ไนลอนข้างในมีผ้าใบซ้อนอีกชั้นดังนั้นมันลุยฝนได้ถ้าเพื่อนไม่เครียดว่าหนังวัวจะเน่าซึ่งไม่เน่าซิปเขาเหนือชั้นมากอะเพื่อนคือรูดแล้วรู้สึกถึงความแข็งแรงข้อเสียของกระเป๋านี่คือไอ้ที่ติดแปะเวลาพับกระเป๋าเนี่ยเพื่อนพอสะพายหน้าไปกับหลังแล้วมันจะทิ่มหลังพอดีค่ะต้องปรับสายให้กระเป๋าทิ้งตัวลงบนก้นเราพอดีอะเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โดนหลังเราเราก็จะไม่เจ็บเผื่อเพื่อนตัดสินใจซื้อนะอันนี้คือสภาพกระเป๋า1ปี5เดือนเราใช้อย่างไม่ถนอมเลยพาไปเที่ยววางบนพื้นวางบนหินเพื่อนก็จะเห็นนะคะว่าตัวผ้ามันทั้งลุ่ยทั้งเยินแต่มันก็ยังไม่ขาดนะเพื่อนส่วนข้างในมีรอยขาดตรงผ้าใบตรงที่เป็นรอยพับค่ะตรงช่องกระเป๋าเล็กก็มีได้ลุ่ยออกมาค่ะแต่ก็ยังใช้ใส่ของได้ปกติตรงขอบที่เวลาเปิดกระเป๋าแล้วเราจะแหกเนี่ยตัวผ้าใบก็ขาดนะคะเอาจริงถ้าจะใช้ต่อก็ใช้ได้แหละเพราะมันยังไม่ทะลุนี่แต่ว่าเราไปเจอนกฮูกอ่ะสรุปว่าเจ้าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เรากล้าแนะนำนะสำหรับคนที่หาเป้ที่มันดูไม่ลุยดูไม่เซอร์แล้วก็ดูไม่แบบเป้คอมราคาช็อปไทย 4,000 บาทเราว่าสัก 3,500 เนี่ยกำลังรับได้ดังนั้นเพื่อนน่าจะเล็งช่วงลดหรือว่าใครไปต่างประเทศก็ฝากซื้อเอาค่ะมาดูของในกระเป๋ากันดีกว่ามือถือครับ Vivo ไม่รู้รุ่นอะไรวะเนี่ยเป็นมือถือ Android ทั่วไปอันนี้หน้าจอฮิ้วเผื่อเพื่อนสงสัยเล่นเพลงอะไรค้างอยู่ Baby I'm your handyman กระเป๋าสตางค์เราซื้ออันนี้มาเพราะมันเป็นหนังแท้หนังเนี่ยดีอย่างคือต่อให้มันเน่ายังไงมีรอยขูดขีดหรือสีเปลี่ยนมันก็ยังดูเฮ้ยสวยวินเทจอะเลือกสีเข้มๆเข้าไว้เวลาเปื้อนจะได้มองไม่เห็นที่เราใช้ใบยาวเพราะว่าจะได้ไม่ต้องพับแบงค์นะคะไม่อันนี้ไม่ใช่แบงค์ใหม่ไม่เฟี้ยวเลยเพื่อนเห็นแบงค์ร้อยใหม่หรือยังแบงค์ร้อยใหม่ค่าทางด่วน80บาทไปเที่ยวไปเสร็จฟู้ดแลนด์ทางด่วนไปรษณีย์ไทยบัตรในกระเป๋าตังเราจะมีแค่2ใบคือบัตรประชาชนกับบัตร ATM ต้องระวังนะเพื่อนเพราะบางทีเวลาเราได้บัตรอะไรมาเงี้ยแล้วเรายัดลงไปมันจะทำให้กระเป๋าตังเสียทรงได้ส่วนบัตรอื่นเราก็ใส่ไว้ในนี้ค่ะมาจากมูจิทั้งคู่เลยตลับใส่นามบัตรเราเอามาใช้ใส่บัตรสำคัญเช่นใบขับขี่บัตรนิสิตบัตรรถใต้ดินบัตรรถไฟฟ้าบัตรOctopus เป็นบัตรรถใต้ดินและซื้อของได้ของฮ่องกงที่ฉันลืมแลกกลับเป็นเงินเมื่อชาติก่อนส่วนกล่องนี่เป็นกล่องที่เราเอาไว้ใส่รวมบัตรรถค่ะเพื่อนนึกดูดิถ้าเอาทั้งหมดนี้ใส่ลงไปในกระเป๋าตังคงบวมพิลึกกับเพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นบัตรที่ได้ฟรีมาเช่น Innisfree Love Lulu ฮะ Roadhouse Barbecue อันนี้เป็นร้านที่วิศวโยธาโดยเฉพาะสาขาโครงสร้างชอบไปกินกันมากบัตรนี้ทางร้านจะแจกให้เฉพาะคนที่ทางร้านจำหน้าได้เท่านั้นที่ร้านเขาจำหน้าเราได้เพราะว่าเราไปสั่งกาแฟและนั่งอ่านหนังสือทั้งที่ร้านเขาเป็นร้านกินเบียร์ Laura Mercier Secret Camouflage ที่ปิดเสียไปแล้วต้องเอาหนังยางมัดไว้นะคะทิชชู่แพ็คจาก Lotus พกไว้อุ่นใจเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้เมื่อไหร่ที่ Lotus เขาจะมีขายเป็นแพ็คอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็ซื้อมาตุนไว้แล้วก็หยิบใช้ทีละซองจ้าเพื่อนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นทิชชู่ลายน่ารักสมมติถ้าแบบมีสถานการณ์ไม่คาดฝันเช่นแบบมีหนุ่มรอเงินแตกอยู่เราก็จะได้แบบหยิบนี่โอ้ทิชชู่ไร้น่ารักเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงมุ้งมิ้งโอ้เดี๋ยวพี่เช็ดให้นะจะหนุ่มน้อยโอ้เราดูแลเธอได้ปลอกร่มปากอยู่ครับมีแต่ปลอกครับสวัสดีครับปากกาอันนี้เป็นปากกาน้ำเงินแท่งละ4บาทจากศูนย์หนังสือจุฬามันใช้เขียนได้ดีนะแต่ที่เราพกติดกระเป๋าไว้เพราะเวลาโดนขอยืมปากกาเนี่ยเพื่อนก็น่าจะเข้าใจนะว่าเพื่อนก็จะไม่ได้เห็นปากกาแท่งนั้นอีกเลยแบบบายบายหายไปปิ้ง
ราเคยเสียปากกามูจิจากการขอยืมแบบเนี้ยไปแบบหลายร้อยบาทแล้วดังนั้นแท่งละ4บาทสวัสดีที่ใส่กุญแจที่ซื้อมาจากตลาดนัดอันนี้ก็เป็นหนังแท้เหมือนกันคือถ้าอะไรที่มันเป็นหนังได้เราจะจับทำหนังหมดเลยเพื่อนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของนักเรียนนักศึกษานะคะเอาจริงก็ทุกคนนั่นแหละต้องมี USB สำหรับดูดไฟล์งานในยามจำเป็นนะคะส่วนในนี้เป็นกระดาษค่ะเป็นกระดาษธรรมดาเลยเราตัดเอาไว้จดอะไรให้คนอื่นก็แบบเออนี่จดชุบๆๆอันนี้เอาไปลาลาโอ้อันนี้ครีมอาบน้ำ Innisfree ที่ได้แถมมาเราเอามาใช้เป็นสบู่ล้างมือเพราะมันเล็กแล้วพกง่ายส่วนอันนี้วัตถุโบราณข้างๆคือหน้าตาตอนซื้อมานะเพื่อนอันนี้เป็นขวดโลชั่นเก่าของ Etude ข้างในคือโลชั่นของ Jergens ที่เราเอามาใช้เป็นครีมทามือค่ะโลชั่น Jergens เนี่ยถ้าเป็นรุ่นสีเหลืองเนี่ยมันจะหนาหนักเหมาะกับช่วงอากาศหนาวแต่ถ้ามันเป็นสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยมันทาแล้วมันจะซึมแวบเข้าไปเลยเหมาะกับการเอามาใช้เป็นครีมทามือมากเพราะเราไม่ชอบครีมทามือที่แบบแมะจุ๊บจุ๊บแอปเปิ้ลลู Fisherman's Friend รส Spearmint ที่หมดแล้วลิปสติกอันนี้เป็นสีไฮเอ๋ยเอาจริงสีเนี้ยเป็นสีที่เข้มกว่าปกติที่เราจะทาอยู่นะแต่พอดีมีชายหนุ่มทักว่าคุณทาลิปสติกสีเข้มแล้วดีนะครับเอ้ยนะคะติดใจเขาก็ยังโดนฉันหลอกไปกินข้าวด้วยอยู่เนืองๆนะกระจกพกพาเป็นรูปแมวที่เน่าแล้วส่วนอันนี้เป็นชุดเครื่องมือของเยอรมันนะคะตราคนคู่คนคู่ไหมจ๊ะเราเรียกคนคู่ชื่อของเขาคือเชอร์ลีนกันไกลตัดเล็บตะไบเล็บมีดจิ๋วกันไกลก่อนหน้านี้เราก็พกชุดอุปกรณ์ของ Victorinox นะเพื่อนแต่ว่ามันไม่มีอันไหนที่มีกันไกลตัดเล็บอ่ะเอาจริงเราก็ไม่รู้จักยี่ห้อนี้หรอกเพื่อนจนกระทั่งเราเดินไปเจอร้านก็แบบอะไรวะคนคู่เฮ้ยกันไกลตัดเล็บมาน่ารักประมาณนั้นก็เลยซื้อมาแล้วใช้แล้วก็ถูกใจเปิดจุบจุบรสมะนาวลูกอมที่แถมในร้านอาหารโอ้ โอเคเพื่อนเราอธิบายได้มันคืออบเชยค่ะเพื่อนเมื่อวันศุกร์เราไปกินร้านอาหารเพื่อสุขภาพเพราะแม่ลากไปแล้วแม่เขาก็สั่งน้ำแบบโถใหญ่ๆที่มันเป็นแบบน้ำแล้วก็มีนู่นนี่แบบผลไม้อะไรเงี้ยใส่อยู่แล้วในนั้นก็มีอบเชยใส่อยู่ด้วยเราก็แบบเก็บไว้แล้วกันชุบใส่กระเป๋าไว้แล้วก็จนกระทั่งวันนี้วันอาทิตย์นะครับมันก็ยังอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยก็นั่นสิเมนโทรทัมลิปเพียวแท่งใหม่ชะลาลามินช์ยางมัดผมสุดท้ายหมดแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายอบเชย Nivea Lip Butter สีเรดสีแดงก่อนหน้านี้เราใช้อันนี้ Nivea Lip Butter สี Raspberry Rose จริงๆแล้วเราเป็นคนไม่ชอบลิปมันที่เป็นตลับอ่ะเพื่อนเพราะว่าเราต้องเอานิ้วแจะแล้วก็แบบเอามาทาใช่ป่ะเราชอบแบบเป็นแท่งมากกว่าแต่อันนี้มันใหญ่พอที่จะเอาปากเราไปวนๆได้ตอนนี้เพื่อนอาจจะสงสัยเฮ้ยไม่ชอบเมนโทรทัมลิปเพียวแล้วหรอชอบยังชอบอยู่อันนี้ยังเป็นลิปมันกันตายของเราคิดอะไรไม่ออกก็เมนโทรทัมลิปเพียวนี่แหละแต่อันเนี้ยมันหน้าตาน่ารักอ่ะก็เลยโอเค159บาทเนื้อหนักกว่าเมนโทรทัมลิปเพียวคืออันเนี้ยมันเป็นลิปที่ทาแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนได้ทาอะไรสักอย่างลงไปบนผิวส่วนอันเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบเบาๆเหมือนไม่ได้ทาอะไรแต่คือทั้งคู่ให้ความชุ่มชื่นเหมือนกันก็คือแล้วแต่ว่าชอบความรู้สึกแบบไหนเพราะแบบบางทีมันก็ช่วยเรื่องจิตใจนะแบบได้ทาอะไรบางอย่างว่ะแต่ประเด็นสำหรับอันนี้ก็คือเพื่อนดูนะนี่คือปากปกติมันทาแล้วปากเป็นสีขาวอ่ะเพื่อนเด้อบางคนอาจจะชอบแต่สำหรับเราคิดว่ามันทำให้เราดูป่วยขอกาแฟแก้วหนึ่งดังนั้น Raspberry Rose เราวางไว้ที่หัวนอนใช้ทาก่อนนอนเท่านั้นเราจะไม่ทาให้นี่ออกไปข้างนอกบ้านแต่เราชอบความรู้สึกของลิปบัตเตอร์นี้บนปากเราก็เลยไปซื้ออันนี้มาสีเรดแม่ขาวให้ความรู้สึกเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ทำให้ปากเป็นสีขาวเท่าแหละของก็หมดกระเป๋าแล้วโอเคหมดมุกแล้วครับไปละบายโชคปิดด้วนๆ